การยังยังค่ะยังค่ะยังวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเรากำลังเช็ค Facebook Live ของเราค่ะวันนี้สังเกตได้ว่าพิธีกรประจำรายการของเราเริ่มทัดดอกไม้แล้วนะคะแต่เมื่อวานวันโกนจึงยังปงผมอยู่โอ้โหเธอเชื่อมั่นว่าปีหน้า3เดือนใน1พรรษาของเธอมาแน่นะคะวันนี้คุณแม่รดน้ำบริเวณนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณฝนที่เมื่อวานเนี้ยพรมมาหน่อยๆวันนี้ก็เกรงว่าถ้ามันหน่อยอีกวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะชะงักเขียวค่ะแล้วก็แอบไปดูบ้าหญ้าบาซิลที่แบบสะพรั่งมากรู้ละจะปลูกหญ้าบาซิลยังไงนะคะคุณสมภพคุณแม่ต้องพูดถึงหญ้าบาซิลบ่อยหน่อยเพราะว่าเราถอนหญ้ากันไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้เด็กปะปากระยอไปถอนหญ้าในสวนกุหลาบของเราทางฝั่งนู้นรอไว้ที่จะลงหญ้าบาซิลเดี๋ยวพามาดูทางด้านนี้นิดนึงก่อนที่เราจะขึ้นรถแล้วก็ไปคุยกันกับขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พูดถึงเรื่องน้ำติดก้นกะลาคนที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเหมือนน้ำที่มีอยู่น้อยติดก้นกะลานะคะนี่เราก็จะเห็นแล้วชมนาศชมนาศนี่เดี๋ยวคุณแม่จะเอาซุ้มมาอย่าเพิ่งเดินไปให้นั่นได้ไหมคะชมนาศหอมค่ะชมนาศไม่มีซุ้มไม่ได้ต้องเลื่อยแล้วก็หอมวันนี้ดูกุหลาบของเราก่อนเริ่มจากที่หูก็ได้ค่ะฮะกุหลาบที่จะเงาะจะเงาะพูดแหละเข้ารายการวันนี้วันแรกนะคะตื่นมาเป็นคารวาสใจหายเล็กน้อยใจหายตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละบอกว่าเอาผ้าคลองออกนะคะน้ำตาแทบจะเล็ดออกมาเลยนะคะขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าไม่สามารถถือศีลสิบได้อีกแล้วก็ไปรับศีลห้าเห็นไหมฮะว่าเป็นคำพูดที่แบบมันบาดใจคนพูดมากเลยคุณแม่ถึงไม่ค่อยได้อยู่ในพิธีการของการลาสิกขาแต่ว่าเอาไปให้กำลังใจหน่อยเพราะว่าเอานะระดับโสดาบันก็ยังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กระบวนการก็เป็นได้ได้มาเราเดินผ่านม่านบางๆของเราไปก่อนเอาพี่ติ่งไปเอารถมารับฉันได้มั้ยได้ค่ะจ้ะเราก็จะต้องเนี่ยค่ะออกไปเผชิญกับความมีอารมณ์เนี่ยโหเนี่ยขอบอกเลยนะว่าเส้นได้อันเนี้ยมันควรจะเป็นเส้นได้ที่เอามาใช้กับการทำธงมนต์พายุยังไงก็ไม่เดี๋ยวจดไปหน่อยนะคะให้อาจารย์กรกฎแนะนำเราว่าอันเนี้ยเส้นได้เนี่ยมันคือแหหรือเปล่าเพราะว่ามันเบาแล้วมันก็ทิ้งตัวเวลาที่พายุมาธงมนต์เรากระเจิงหมดเลยแต่อันเนี้ยไม่เป็นไรเลยค่ะเห็นแล้วใช้อุปกรณ์วันนี้วันพระธรรมสวัสดีของเราจะนำเสนอเรื่องน้ำติดก้นกะลาแต่ท่านดูสิคะบราซิลที่ปลูกเอาไว้ตั้งแต่ตอนปีที่แล้วก็ยังงามอยู่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูถั่วบราซิลที่เราปลูกแต่คราวที่แล้วเราซื้อมาเป็นต้นซึ่งก็แพงอยู่เนาะพอไปดูราคาแต่คราวนี้มาเป็นเม็ดเดี๋ยวเราก็จะหย่อนท่านเห็นหรือยังคะว่ากุหลาบของเราส่งตัวได้แล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะดูต้นนี้ก็ได้ออกแล้วแต่เรายังไม่ได้เก็บเราปล่อยให้เขาแบบเป็นที่น่าชื่นใจมีถั่วบราซิลหลงอยู่หน่อยเห็นไหมลูกเม็ดของถั่วบราซิลมันกระจายเนี่ยค่ะอยู่ได้เราเห็นแล้วถั่วบราซิลอยู่ที่กุหลาบสีเหลืองๆนั่นละลูกเราก็จะหว่านไม่ใช่หว่านเขาเรียกขุดหลุมนะคะเพื่อให้เราไม่ต้องมาเก็บหญ้านะพี่ติ่งมันก็จะเป็นเหลืองชมพูเนี่ยอันนี้ไปเป็น10ปีเพราะบราซิลก็อยู่ได้10ปีกุหลาบอยู่ได้20ปีแล้วบราซิลมันยึดดินไหมคะยึดค่ะมันคือเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้อ้อยเขาถ่ายตรงไหนเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะเราไปทางด้านบ่อมังกรไปดูบราซิลถั่วบราซิลที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วเอาละขึ้นรถเลยค่ะ340อย่าเพิ่งไปไหนแชร์ไปเยอะๆถ้าอยากกินอาหารอร่อยในเช้าวันพระนี้รู้ว่าพี่หมอนุ้ยจะทำอะไรติดตามนะคะเพราะคุณแม่ก็ยังไม่รู้เราพี่หมอนุ้ยเตรียมทำอะไรวันก่อนนี้โอ้โหไอ้ขนมอะไรนะขนมอะไรนะอะไรจิกกุ้ยจิกไว้ปรากฏว่าครอบครัวอาจารย์น้องสมนะคะบอกว่าท
ถ้าไม่พาภรรยาไปกินนะภรรยาจะนอนไม่หลับเพราะว่าเห็นคุณแม่กินคุณแม่ไม่เคยคิดว่าคุณแม่จะเป็นเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์ขนมอะไรนะลองทางนี้ทางนี้เลยค่ะปรากฏว่ารู้เลยค่ะว่าไอรายการทีวีเนี่ยไอที่มันดังมากก็คือรายการที่มันพูดเรื่องอาหารทำไมคนถึงได้ติดก็ขนาดเราทำเสียงแบบทำฝนนี่แพลอยแล้วใช่เนี่ยค่ะต้นไม้ที่ดูเหมือนจะตายเนี่ยแตกเติบกันมาสวยเลยนะคะบางต้นก็จ้องยอมรับค่ะว่ามันแห้งมากต้นเสียนินนะป่ะบายลูกโอเคเร่งเข้าลูกเร่งเข้านินเอ้ยเราขึ้นทางด้านนี้เลยค่ะเรามาดูพยับหมอกกับถั่วบาซิลที่เราปลูกไว้พยับหมอกก็จะม่วงนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ได้รับรายงานจากแม่ชีอ้อยโอ้โหนี่คุณแม่เห็นต้นกล้ามปูเดี๋ยวคุณแม่จะขอเอาไปปลูกนะกล้ามปูขนาดเนี้ยดีมีสกุลมากเลยขอจับหน่อยกล้ามปูมานะกล้ามปูขึ้นเม็ดเองอย่างเงี้ยจะโตวันโตคืนอันนี้โพคิดนะคะเขียวด้วยอำนาจตกลงอำนาจมันจะพูดภาษาอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวแม่อำนาจมาเก็บตรงนี้หน่อยนะจ๊ะแสดงว่าเขาเอาท่อไปละเขาเก็บบัวนี่ไงคะถั่วบราซิลเห็นสีเหลืองไหมหนูเห็นนั่นแหละเดี๋ยวเราจะทาสีดำมาถึงตรงนี้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าเนี่ยตอนนี้เขาโล่งแหละเห็นไหมคะเรามองเห็นความเป็นอันนั้นก็เป็นกระดุมทองแต่อันนี้เป็นถั่วบราซิลเรามาเดินทางนี้พี่ติ๋งพี่ติ๋งระวังลื่นนะลงมานี่ก่อนอันนี้เดินได้อันนี้เราจะเป็นที่นั่งเราเห็นน้ำของเราเต็มฝั่งนะอยากทักเจ้าอำนาจอยากออกเสียงอ่ะนี่ไงคะถั่วบราซิลเห็นไหมคะว่าเนี่ยอยู่กับไมยราบก็อยู่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยเราปีที่แล้วเราลืมไปว่าเราซื้อต้นมาแล้วเราใส่นันทวันต้องไปทางนู้นเลยแล้วดูสิคะโค้งมาเนี่ยคุมได้หมดแล้วสังเกตไหมคะว่าพอมีถั่วบราซิลแล้ววัชพืชขึ้นยากหญ้าไม่มีแต่อาจจะมีไมยราบนะไมยราบมันก็เหมาะนะไมยราบมันก็คุมดินนะโอ้โหสวยไหมสวยค่ะอันนี้คือพยับหมอกอันนี้ประตูแต่มันมีหญ้าเดี๋ยวเราต้องมาถอนหญ้าหมอกนี่สีเข้มนะเจ้าค่ะน่าถ้าได้น้ำอ๋อถ้าได้น้ำแล้วนี่ก็อันนี้พี่ติ่งปลูกต้นแรกเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นบาวบาบที่ใหญ่ลองมองบาวบาบที่ใหญ่ต้นนี้ไว้ว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเก็บเม็ดเขาทิ้งไปแต่เราจะเก็บเขาเรียกว่าพันอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นชนิดพันนี้นะอ๋อมีหลายพันเหรอเจ้าค่ะอ้าวตะวันทำไรอ่ะแม่ตะวันทำทุกอย่างจ้ะไปที่ไหนเห็นแต่แม่ตะวันตะวันเธอสมชื่อตะวันนี่คือถั่วบราซิลให้สังเกตหน่อยว่าตะวันลองถอนหญ้าอันนี้ออกสิลูกถ้าถอนหญ้าออกเนี่ยถั่วบราซิลไม่กระจุยเลยคุณแม่รู้หญ้านะคะแต่อันนี้เอาไว้นะคะอันนี้เป็นไม้ปักตัดอันนี้เป็นไม้ดอกไม้สวยค่ะอ๋อไอ้ต้นนี้เป็นดอกไม้เหรอคะอ้าวเราก็เก็บไว้สิใช่ไหมเราเอาเฉพาะหญ้าออกตะวันเนาะนี่ถั่วบราซิลขออนุญาตนะคะขออนุญาตตามราคาคุยกันนะเขาบอกว่าเหยียบแล้วไม่ตายเออมันก็เด้งขึ้นมาตะวันจ้าอะไรที่มันจะเป็นเม็ดสปอร์ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นแปลงสาธิตเดี๋ยวกลุ่มของคุ้มดำเนินคุ้มดำเนินมาคุณแม่จะให้ปลูกกุหลาบกับบราซิลก็จะได้ดีใจเนาะอันนี้ก็ถือเป็นนางเอกแต่หญ้ามันเริ่มมีนั่นแหละแล้วบาวบาบก็เริ่มแตกแล้วค่ะเนี่ยชุดแรกของเราเลยค่ะบาวบาบชุดนี้ยังเหลืออีกกี่ต้นไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่เขาว่าเราเหลือบาวบาบอยู่อีกกี่ต้นที่ยังไม่ได้เอามาปลูกซึ่งเราก็จะต้องเตรียมซะเนี่ยค่ะโอ้แล้วยังมีบาวบาบเราเข้าถวายอยู่เข้าถวายอยู่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เลย1
หนึ่งดูบัวอย่างเดียวไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราเคลียร์ไอ้ดินดำๆนี่เป็นทางเข้าเลยนะลูกเนาะเพราะว่าบาดาลตรงนี้ก็ลงบ่อนี้แล้วโอเคขอบใจนะจ๊ะอันนี้มันลอกๆป่ะคะหรือตามอันนี้เขาคือต้นตะแบกค่ะต้นตะแบกเป็นอย่างนี้ค่ะต้นตะแบกเป็นไม้ขาวงั้นวันนี้เราเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะลูกโอเคเธออย่าดูแต่บัวนะเธอต้องดูทั้งหมดไปทั่วเลยค่ะไปทั่วได้ยินเสียงตุ๊กๆแล้วพวกที่ปุ้นพวกที่ไปทั่วแล้วก็ท่านดอกไม้แล้วคนที่แบบไปทั่วอันนี้ก็อันนี้จะเละนี่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 อันนี้คือล่มล่มอยู่ไม่ได้ค่ะบราซิลนี่คือบราซิลค่ะตรงนี้คือล่มให้เห็นเลยค่ะแต่พยับหมอกอยู่ได้จ้ะมาเราจะเห็นว่าพยับหมอกอยู่ได้เห็นไหมคะแล้วก็กุหลาบอยู่ไม่ได้กับล่มพอวันนี้เปิดกุหลาบก็โดดเด่นขึ้นมาเลยเรามองเห็นเลยค่ะว่าเราเนี่ยอยู่กับความรกมานานแล้วและวันนี้เราเริ่มมีเวลาอันเนื่องจากว่าเทวดาช่วยรดน้ำเราจึงมีเวลามาเก็บรายละเอียดในสิ่งที่ตะวันเขาขอเขามีโปรโมชั่นใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่จะขอไปอ่านบทธรรมตอนไปถามพี่หมอนุ้ยสลับนะว่าพี่หมอนุ้ยวิจารณ์เอาหน้าวิจารณ์มาเสนอหน่อยมาเสนอขอหน้าเลยค่ะวิจารณ์คุณแม่อยากให้มาสิเข้ามาลูกคุณแม่อยากให้เอาน้ำขึ้นไปที่2ล้านลิตรให้เต็มไม่ให้พองเลยใช้น้ำบาดาลก็ได้เพื่อมันจะหรือเอาน้ำที่มันมีอยู่เนี่ยขึ้นไปเพราะว่าจะต้องดึงน้ำออกเสียนินจะต้องจำเป็นที่จะต้องทำให้เสร็จโอเคไหมจากขอบใจนะเมื่อวานนี้ไป2ล้านลิตรมีนกเงือกใช่กำลังเพราะว่าพื้นเขาได้รับน้ำฝนแล้วมันเขียวสุกอย่างเงี้ยนกเรือก็จะเข้ามาครับผมแล้ว3ตัวตอนแรกว่าวันนี้จะเดินขึ้นไปกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเอาลูกหนีเขาไปอยู่ในหายเธอป่ะไม่ทราบครับผมเพิ่งจะไปขึ้นไปดูเลยครับจึงจะไปอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปแอบดูซิแล้วตอนแรกคุณแม่ว่าจะขึ้นไปกลัวเมื่อวานนี้ประตุ่มขึ้นไปแล้วเขาเงียบๆไปก็เลยแบบเดี๋ยวให้เขารู้นี่เขาเอาแต่ห้ามไปเขียนนะไปแอบดูนะวันนี้เราก็กลับมาที่แปลงผักแรกของเรานะคะตรวจสอบตั้งแต่ข้าวโพดก่อนข้าวโพดต้องรออีกสักเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูว่าล้มถ้าล้มนั่นก็คงไปแล้วแหละน้องควายชอบ น้องควายชอบตายเลยอีก15นาที2โมงเรารีบไปคุมทรัพย์จอกก่อนเท่าไหร่คะตอนนี้8อีก15นาที8โมงค่ะไปพูดกันถึงคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะแล้วก็เราจะได้กินอาหารเช้าโอ้ยเนี่ยดูตรงนี้พายุมาเนี่ยอ้าววิจารณ์ให้วิจารณ์มาค้ำให้หน่อยอันนี้ปลูกปีเดียวเองนะคะเนี่ยปีเดียวเองชื่อว่าโอ๊คเหรอคะชื่อว่าโอ๊คค่ะอันนี้ทาสีแล้วโอ้เวลามองอย่างนี้มันโอ้ยขอบใจนะจ๊ะเก่งจังเลยจ้ะหญ้าของน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรอ๋อดูอย่างนี้มันก็เห็นดำแหละพี่หมอน้อยอาหารเช้าวันนี้คือข้าวหลามค่ะไม่มีใครเดาพี่หมอน้อยได้เลยดูสิข้าวหลามแล้วข้าวซุปกะปิไอ้ข้าวยำค่ะข้าวยำข้าวหลามสุกแล้วค่ะโอ้พี่เตียงเจ้าขาใครจะคิดว่าเราจะได้กินข้าวหลามจากเตาพิซซ่าของเราโอ้ยพี่หมอนุ้ยทำเซอร์ไพรส์ได้ทุกทีเลยมีน้ำขิงด้วยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวทำถวายด้วยค่ะเดี๋ยวไม่ได้ต้องให้ทางบ้านกินกับเราเดี๋ยวเอาทิชชู่ให้ยายหน่อยเด็กๆอยากกินข้าวหลามไหมอ้าวเดี๋ยวเราต้องนี่คุณแม่เอาซ่อมก็ได้ลูกเอาซ่อมเล็กๆก็ได้ลูกนี่ขึ้นมานี่อันนี้ดีกว่าคุณแม่จัดโอเคใส่ถั่วด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวจะทาเป๊ะเดี๋ยวขอวางของกันข้าวหลามนี่กระบอกไม้ไผ่มาจากบ้านเราป่ะพี่ใช่ค่ะไปของหอมชื่นใจพี่หมอนุ้ยโหสีดำสีดำพี่นุ้ยน้ำหวานน้ำตาลน้อยไหมน้อยค่ะคุณแม่ไม่หวานท
้าน้ำตาลน้อยคุณแม่จะกินได้เพราะมะเร็งไม่ชอบน้ำตาลแม่เอาเสิร์ฟอย่างนี้เลยค่ะพี่อย่าเอาไม้กระบอกออกได้ค่ะมีกาแฟโบราณมีกาแฟโบราณแล้วก็มาแล้วจ้ะยายีทั้งหลายโหมานี่เลยลูกมานี่เลยน้ำติดก้นกะลาแปลว่าผู้ต้องมีความซื่อสัตย์ที่จริง499ทันทีที่เจอข้าวหลามแม้เรา2คนปงผมวันเดียวกันอีกคนหนึ่งไปทัดดอกไม้เดี๋ยวจะเข้าใจกาแฟมาเดี๋ยวขออาหารปลาก่อนนะสัญญาไว้เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าทอดปลาตั้งโกเวิร์กไหมอ่ะเด็กจัดการค่ะมีคนไลฟ์มาบอกว่าปลาท่องโกะที่เสถียรสอร่อยที่สุดเมื่อกี้นี่เพิ่งใส่มาค่ะอร่อยกาแฟโบราณชื่นใจจริงๆเลยวันนี้กินกาแฟกับข้าวหลามค่ะตอนนี้ก่อนที่จะไปหาพี่หมอนุ้ยว่ายังไงนะคะคุณแม่ขอโชว์ข้าวหลามขาวดำวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไม่ยากค่ะขออาหารปลาก่อนต้องให้ปลาก่อนนี่มาลูกมาทางนี้จ้ะอุ้ยตัวใหญ่1 2 3ปึ้งนะโอ้โหหงายท้องเลยอ่ะนี่ตัวหลังๆมาว้ายตายพี่ตายอ้าวทำไงลงยางดูระวังนะดูสีเหลืองสิโอ้ยสีเหลืองขาวเนี่ยสวยมากอลูกอ่ะกินนะมัมโอ้ยตายอย่ากระเด็นมาลูกอ่ะไปไกลๆยายให้ไกลๆโอ้โหมนุษย์นะมันต้อง480แล้วเจ้าค่ะแจกของส่องตะเกียงเกือบ500แค่ปลากินเหยื่อโอ้โหอ่ะไปลูกไปไปไกลๆเดี๋ยวตรงนี้จะเปิดขึ้นอ่ะคุณยายให้อันนี้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวของคุณแม่นี่จ้ะไอตัวเล็กๆอยู่ทางไหนลูกอุ้ยมันมีพวงหลายตัวนะเนี่ยยายกับให้กระจายนะไม่ให้ตัวใหญ่รังแกนะไอตัวเล็กอะไม่ค่อยได้นุ่มมากเลยเนี่ยเวลาเราให้หัวเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงได้สอนว่าปลายส่งต่อไปถึงสามเณรน้อยเลยตัวนี้ฉลาดมีตัวเดียวอร่อยมากแล้วกินเอาตรงนี้เหรอไม่แย่งกับใครโอ้โหคุณแม่นะเห็นมันแล้วก็รักมันเลยนะเนี่ยมันสวดมนต์ทุกเช้านะปลาที่เนี่ยทานข้าวแล้วฮะตอนนี้เราให้ทุกจานใส่น้ำให้เต็มเลยค่ะเอาล่ะนี่ยังตะกะอยู่นะอ้าววันนี้วันพระธรรมสวัสดีก่อนนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจะได้ไม่เกิดมาเป็นปลาอีกเข้าใจไหมไม่ต้องหางเห็นหลายตัวสวยปลากินเสร็จติ่งก็กินเสร็จแล้วจ้ะอร่อยต้องหางลูกหลานบ้านฉันหนึ่งกระบอกอ่ะนี่จ้ะอร่อยไหมเอาวิจารณ์กับพี่หมอนุ้ยก่อนคือปกติข้าวหลามเนี่ยคนจะแย่งกินหน้าเพราะหน้าอร่อยใช่ไหมจ้ะหน้าหวานหน้าหวานไอ้นี่ข้างอันอร่อยหมดแล้วค่ะข้างล่างก็ยังนุ่มไม่แข็งเจ้าค่ะไปแล้ว1กระบอกแล้วเจ้าค่ะกระบอกที่3เนี่ยเรตติ้งขึ้น500แล้วใช่มีแต่คนรอถามว่าพี่หมอนุ้ยทำอะไรทำยังไงเล่าไปคะไมโครโฟนอยู่ที่พี่ติ๋มนะพูดได้เลยค่ะข้าวเหนียวก็เอามาหุงแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ถั่วก็ต้มรอแล้วค่ะเปื่อยไว้ทำถั่วให้เปื่อยค่ะดูปากพี่ติ๋มต้มรอไว้แล้วก็เอากระป๋องไปใส่ไว้ตรงดูปากพี่ติ๋มมันร้อนไงแต่ใช้เวลานึ่งใช้เวลาย่าง2ชั่วโมงค่อยๆเสิร์ฟออกเอ๊ะนะข้าวเหนียวต้องแช่น้ำกะทิไว้ไหมคะไม่เราคือเหมือนเราต้องข้าวเหนียวด้วยน้ำกะทิใช่แล้วเราก็มาเขาเรียกมาคลุกมาคลุกกับกะทิสดอะค่ะแล้วก็หยอดลงไปแต่บางเจ้าเขาเอาดิบแต่ดิบก็กลัวมันไม่สุกอะไรดิบเจ้าคะบางคนก็เอาดิบทำเหมือนกับแต่นุ่มต้มมัดไงไม่คุณแม่บอกเลยว่ามันนุ่ม
เพราะบางทีคุณแม่ไปซื้อกินข้างทางมาเนี่ยแหละก่อนถึงเสถียรหนึ่งเนี่ยแหละมีคนขายบางทีมันดิบเราควรทำให้มันสุกตะการจริงลูกฉันทำให้คุณแม่กินด้วยเลยอ่ะโทรพี่นุ้ยให้รางวัลเลยอ่ะวันแจกของตองตะเกียงเราให้คนทำอย่างนี้มือแล้วแม่กบจะเอาคนมาเราทำอย่างนี้เลี้ยงเขาบ้างดีไหมได้ค่ะ30คนวันที่21วันเกิดป้าตุ๋มเลี้ยงข้าวหลามทำสักกี่ชิ้นได้ไหมทำสักกี่กระบอกเดี๋ยวจับไม้ไผ่เขาทำสักร้อยกระบอกได้ค่ะคือให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยขอบคุณเขามากเลยแม่กบฉลาดมากที่จะบอกว่าถ้าเธอไม่อยากกลับบ้านในช่วงนี้ก็เพื่อไม่ให้คนเดินทางก็จะจ่ายเงินแต่ขอให้เธอมาทำงานที่หุบเขาเพราะเรามีแดดเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาไปปลูกกุหลาบที่หมอนุ้ยที่เหลืออยู่อีกประมาณสัก 2,000 ต้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำระบบน้ำเพราะเขามีทีมาหัวหน้ามา1คนกุ๊ก1คนเราไม่ต้องห่วงอาหารแต่เราเลี้ยงข้าวหลามเราเลี้ยงสิ่งที่เรามีแล้วเสร็จแล้วเหมือนเราเลี้ยงปลาเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็อาจจะไม่ได้ชอบฟังเทศฟังธรรมแต่ว่ามาอยู่กับรายการของเราเราก็จัดรายการเป็นตอนๆไปก่อนอ่านขุมทรัพย์เดี๋ยวของพี่ติ๋งหมดแล้วไปอยู่กับพี่ติ๋งบอกที่สองค่ะแต่ถ้าอีกอันหนึ่งของคุณแม่เอามาเบลบีออนเอาไปกินที่จริงคุณแม่อยากกินนะแต่คุณแม่กลัวว่ามันจะเป็นแป้งกับน้ำตาลเยอะพี่หมอนุ้ยขอบพระคุณมากขอบอกเลยค่ะแต่ของคุณแม่เนี่ยเอาถั่วเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรถ้าเป็นซื้อคนอื่นกินอ่ะแกะกินแต่ถั่วนะของพี่นุ้ยเนี่ยกินได้ทั้งเนื้อและถั่วหมดไปแล้วเป็นการยืนยันแล้วว่าเหลือปากอีกพี่ติ๋งเหลือปากเดี๋ยววันนี้จะได้กินพยายามปักใต้ค่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนไหมหรือไปเปิดดูขยะปากใต้พี่หมอนุ้ยก่อนเพราะเดี๋ยวเสิร์ฟแล้วจะได้ไปคุณแม่จะได้กินน้ำก่อนโอ้โหคุณแม่ไม่น่าเชื่อว่ามีพี่หมอนุ้ยมันมี 7-Eleven น่ะพี่ติ๋งว่ามาแอบเก็บโดนดาราที่แม่มาดอกเลยเอาใส่ในข้าวยำอ๋อได้เลยไปแปะอธิบายหน้างานของเราสวยงามดาราเราสวยงามพี่หมอนุ้ยอย่าเพิ่งเอามาได้ไหมแนะนำให้เห็นอาหารก่อนอย่าเพิ่งเอามาเดี๋ยวกินตอนร้อนๆได้ไหมจ้ะน้ำกระสับเบื้องตาคุณแม่จ้ะโชว์อาหารหลังโอ้โหสวยงามดูจากจอก็เนี่ยแหละค่ะ1ปีใครจะคิดนะคะเมื่อวันที่19เรายกสถูปะกันแล้วเมื่อปีที่แล้ววันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะจุรราหุจุรราหุโรวาทสูตรคือสอนพระราหุลอันนี้นะคะตรัสแก่พระราหุลขณะที่ทรงล้างพระบาปด้วยพระองค์เองแล้วทรงเลือกน้ำติดก้นตราเพื่อเป็นอุปมาอุปมาก็คือเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนะคะที่เวรุวันใกล้นครราชพฤกษ์เราไม่มีกะลานะมีกะลาตรงนี้สักอันหนึ่งไหมลูก กำลังกินแล้วไม่มีหนูไปหากะลามามีไหมมีไปก่อนลูกน้ำติดก้นกะลาลาหุนเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่นิดหนึ่งที่ก้นภาชนะนี้หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะลาหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะนิดเดียวเหมือนน้ำที่เหลืออยู่ที่ก้นกลาภาชนะนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาดน้ำนั้นเทไปด้วยอาการที่น้ำจะเหลือติดอยู่ได้น้อยที่สุดเป็นธรรมดาแล้วตรัสว่าลาหุนเธอเห็นน้ำที่ถูกสาดเทไปแล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะลาหุน
นักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนน้ำที่สักว่าเหลือติดอยู่ตามภาชนะหลังจากที่สาดเทออกไปแล้วโดยแรงนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคว่ำภาชนะนั้นแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะที่คว่ำอยู่แล้วนี้ไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับน้ำที่เขาคว่ำภาชนะเสียแล้วอย่างนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหงายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะอันว่างเปล่าน้ำนี้แล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่าราหุลนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเรากล่าวว่ากรรมอันลามกหน่อยหนึ่งอันนี้สำคัญมากแม้แต่หน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายใดการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่เห็นไหมถ้าไม่ละอายทำได้ทั้งนั้นอันนี้สอนคมมากกรรมอันลามกหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายคือเมื่อใดที่ไม่มีหิริและโอตปะคุณทำได้ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จคุณไม่มีหิริโอตปะคุณก็ยังทำได้เพราะฉะนั้นพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาแม้เพื่อหัวเลาะกันเล่นคือทำแล้วหัวเลาะกันเล่นๆไม่มีอะไรทำเล่นๆไม่ได้อันนี้ชัดเจนราหุลเธอทั้งหลายฝึกสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล้วย้ำให้เห็นว่าจากน้ำติดก้นกะลานะทำให้เห็นอันที่สองเป็นเครื่องเปรียบคือกระจกเงาราหุลกระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไรกระจกเงาในที่นี้หมายถึงอาธาตุเป็นแผ่นทองเหลืองหรือโลหะอันชนิดเดียวกับที่เราขัดมันนะคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระจกเงามีไว้สำหรับส่องดูพระเจ้าค่ะราหุลกรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อนจึงทำลงไปทั้งทางกายวาจาหรือทางใจเช่นเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกันคุณส่องดูเงาคุณเห็นผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะส่องกระจกคุณทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตไว้เพราะเงาในกระจกก็จะสุจริตไม่มีใครกบฏต่อกฎแห่งกรรมคุณแม่ได้ภาชนะมาแล้วลองเอาน้ำทำให้เห็นเลยนะคะใส่ลงไปในภาชนะแล้วเราก็ราหุลเธอเห็นน้ำที่ติดก้นกะลานี้หรือไม่พระองค์ทรงนะเห็นมั้ยพระองค์ทรงเทน้ำเนี่ยล้างพระบาทสมมติเราเทน้ำลงไปน้ำที่ไหลออกไปกับน้ำที่อยู่ที่ก้นกะลาอันไหนมากกว่ากันราหุลที่ไหลออกไปเจ้าค่ะเห็นมั้ยแล้วพระองค์ก็เทออกอีกที่สาดออกไปเนี่ยกับน้ำที่อยู่ที่ก้นกะลาอันไหนมากกว่ากันราหุลสาดออกไปเจ้าค่ะแล้วคราวนี้พระองค์ทรงคว่ำเลยคว่ำแล้วหงายขึ้นอันไหนมากกว่ากันที่สาดออกไปเจ้าค่ะนั่นความเชื่อถือของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่มีหิริและโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวแม้แต่คำพูดที่ลามกหน่อยเดียวความเชื่อถือก็มาน้ำติดก้นกะลาไม่มีใครเชื่อถือแล้วย้ำด้วยหิริและโอตปะว่าเหมือนส่องเงาในกระจกกรรมในกระจกมันจะสะท้อนเพราะฉะนั้นหนึ่งนักบวชต้องไม่พูดแม้แต่เรื่องนั้นจะพูดเล่นแล้วสนุก
แต่มันเป็นเหมือนน้ำที่สาดออกไปไม่มีประโยชน์เหมือนเราคว่ำความเชื่อถือของเราเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าโอ้ไม่ตั้งใจพูดเล่นๆก็ไม่ได้ต้องมีหิริและโอตตัปปะวาจาเป็นสัจวาจาพูดสิ่งใดทำสิ่งนั้นคุณแม่ตั้งใจมากเลยว่าคุณแม่จะใช้สิ่งที่พวกเราเองก็ตั้งใจที่จะมีชีวิตเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยกับการสำรวมระวังมีหิริมีโอตตัปปะในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมคือจะไม่ทำให้เราเนี่ยทำให้คุณธรรมของเราเสื่อมแม้เรื่องนั้นจริงพูดแล้วคนอื่นเสียหายก็ไม่พูดพูดเวลาไหนที่จะแก้สถานการณ์นั้นมันถึงเวลาไหนให้มาวิพากษ์วิจารณ์สังคมรู้เลยว่าถ้าการวิพากษ์วิจารณ์มันไม่ได้เปลี่ยนสังคมก็รอจังหวะที่สังคมมีสำนึกแล้วค่อยพูดก็ได้พูดเล่นๆสนุกเพราะตอนนี้สังคมมันเครียดมันก็เอาสนุกไม่พูดมันเสียหายฉันใดก็ฉันนั้นพี่ติ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นนักบวชแล้วก็ยังต้องมีสัจวาจาไม่พูดเล่นก็ค่ะเพื่อให้เรายังมีนิพพานเป็นเป้าหมายอันนี้คือเรื่องจริงแล้วถ้าเราต้องการที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเราจะรับทานของชาวบ้านเนี่ยที่นุ้ยเตรียมอาหารแล้วมาเลยเนี่ยประเคนคุณแม่อีกแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ต้องกินด้วยหิริและโอตตัปปะแล้วใช่ไหมมาเอาอันนั้นมาตั้งมั้ยวางตรงนี้นะจ๊ะเปิดดูอาหารที่หมอนุ้ยโอ้โหที่หมอนุ้ยคุณแม่เห็นมะม่วงเบาแล้วขอบอกเลยว่าทำอีกได้ไหมถ้ามีอีกอ่ะไอ้แช่อิ่มอ่ะแต่ขอแบบบริสุทธิ์เลยนะไม่เอาสารกันบูดทยอยทำได้ไหมโอ้โหเวลามันโหยขึ้นมาเนี่ยปั่นเป็นน้ำนะป่านะเนี่ยดูโหตักใส่เดี๋ยวพี่หมอนุ้ยอธิบายอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำน้ำบูดูค่ะคุณแม่คือต้มเองต้มเองราดไปก่อนเลยให้มันซึมอ๋อเรานึกว่าซึมสุดท้ายต่อไปค่ะพี่ดอกดาราอ๋อโหพี่จริง มื้อฉลอง มื้อแรกกับใบชะพลูอันนี้คือเม็ดกระถิ่น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 เนี่ยมีอะไรสูงนะกินต้องระวังนะมีโปรตีนอันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะดูจานของคุณแม่สิเดี๋ยวเสิร์ฟให้พี่ติ่งต่อจากคุณแม่ได้เลยดูสิคะดูสิคะมะม่วงอันนี้มะม่วงเบาค่ะมะม่วงเบาโอ้โหเห็นมะม่วงแล้วอายตนะนะพอตามองเห็นกินได้มะม่วงนะน้ำลายมาเลยชิวหามีคนอนุโมทนากับพี่หมอนุ้ยเยอะเลยเจ้าค่ะโอ้พี่หมอนุ้ยอันนี้ก็คุกเลยนะคะอันนี้ก็ผักจากบ้านเราทั้งหมดอาหารเช้าของคุณแม่เนี่ยวิเศษสุดเลยค่ะดูสิคะคุณแม่จะทานเผ็ดก็คนหน่อยนะคะพี่หมอนุ้ยตอนนี้ปากมันเปื่อยด้วยไอ้เคมีมันนิดหน่อยมันก็จะแบบมีความเผ็ดร้อนแรงคุณแม่หลีกนี่หลีกเล้นเลยจ้ะขอบอกนะคะว่าตอนนี้นะคะนันทวันน้ำลายไหลแล้วเดี๋ยวทำให้นันทวันอีกหนึ่งชุดพี่ติ่งหนึ่งชุดเขาบอกว่าเราจะต้องชิมอวดแขกน้ำลายนี่นะอายตนะพอตามองเห็นพอจมูกมันได้กลิ่นอาหารนะอันนี้มาให้เห็นเลยพอตามองเห็นจมูกดมกลิ่นน้ำลายมาเลยอ่ะยังไม่ทันลิ้มรสเลย
เห็นไหมคะว่าจิตมันรู้ทีละเรื่องถ้าเรามองกันจริงๆเราจะเห็นอย่างนี้เลยการสอนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเออคุณแม่สอนปฏิจจสุบาทเดือดน่ะเนี่ยให้เห็นอ่ะยกไปเลยได้เลยค่ะเห็นหรือยังคะว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ข้าวยำเนี่ยโหหอมหอมมากแล้วค่ะคุกลงสรุปคุกดูขออนุญาตชิมไปดูทางพี่ติ่งคุกบ้างนะคะเดี๋ยวคุณยายชิมก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะส่งการบ้านให้พี่หมอนุ้ยดูเพื่อนติ่งก็ชอบเจ้าค่ะคนที่เป็นผู้ตรวจกทม.เจ้าค่ะชอบข้าวยำพี่หมอนุ้ยมากฮะวันนั้นเที่ยวมาเขาติดใจข้าวยำมากเลยเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเหรอค่ะของพี่หมอนุ้ยที่วันนั้นเพื่อนมาเยี่ยมอ่ะเขาอยากกลับมาเขาอยากมาชิมข้าวยำพี่หมอนุ้ยอันนี้ต้มยำปลาทูของนุ้ยจะกินเผื่อทางบ้านก็น้ำลายสอบอกว่าดูยำปลาทูของพี่หมอนุ้ยสิปลาทูที่นี่เป็นปลาทูปลาทูแม่กลองค่ะหน้างอคอหักปลาทูสดเนี่ยเรามานึ่งทีนึงพี่หมอนุ้ยปลาทูเนี่ยมันเค็มกินแล้วมันจะเค็มอันนี้มันจะเค็มไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยคุณแม่เพราะมันเค็มอยู่แล้วใส่แต่มะนาวกับหัวหอมตะไคร้โอ้ชื่นใจคือสมุนไพรมันหอมเลยค่ะสัพพีติโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังให้พี่หมอนุ้ยมีสุขภาพแข็งแรงดูแลคุณแม่ด้วยหนึ่งเซตนะเดี๋ยวเราต้องเรียบปากพี่หมอนุ้ยมีคนถามว่าเป็นคนใต้หรือเปล่าเจ้าคะคนใต้เขาบอกรู้เลยเป็นคนใต้พี่หมอนุ้ยเคยเอาต้นสาคูอ่ะตอนนี้เราต้องนึกถึงคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์น้องสมต้องพาภรรยาสุดที่รักไปกินขนมอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะบอกให้อาจารย์น้องสมเอาไอ้อิฐบ็อกซ์ที่ทำมาสมของเราเยอะๆน่ะมาลองทำเป็นที่เรามุงหลังคาเพราะเรามีอิฐบ็อกซ์ที่พี่แมวบอกโอ้โหมันอิฐเยอะนะคุณแม่จะมาทำอะไรก็เลยว่าเราจะมาทำเป็นโรงอาหารที่เราแบบเพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนน่ะถ้าเราจะเริ่มมีคนมาแต่เราก็มีอิฐบ็อกซ์อยู่แล้วที่มันเป็นอาจารย์น้องสมมีศิลปินมาประมาณสัก10กว่าชีวิตน่ะที่อาจารย์กลกฎอะไรเงี้ยเราควรจะต้องเอาความเชื่อมโยงมาใช้ขอมันก็ไปเก็บไว้อยู่เฉยๆให้มันเป็นที่ใช้เป็นล็อกหน่อยนะดีนะเพราะฉะนั้นอาจารย์น้องสมชวนผ่านอากาศเลยนะจ๊ะจะได้เอาพี่จรูญศิลปินแห่งชาติไทยอีกอาจารย์กลกฎโอ้ยศิลปินดีๆทั้งนั้นเลยทำมาสมสวยอ่ะได้รับรางวัลน่ะแล้วเราก็เอาอิฐบ็อกซ์นั่นแหละมาทำแล้วมันก็ที่นี่มันก็แสงแล้วมันก็มีลมไงมันไม่ควรทึบเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนมิถุนายนเนี่ยแขกจะเยอะละท่านก็เรียกแขกมาเองแล้วไงน้ำแกงยังเล็กน้อยก็ค่ะข้าวยำมันต้องเขียวนะอุ้ยพี่หมอนุ้ยมีเพจไหมคะมีคนอยากรบกวนตามเพจพี่หมอนุ้ยบอกเลยบอกไปเลยไม่มีเนาะพี่หมอนุ้ยไม่มีเพจแต่ว่าไม่ได้เข้าไปตอบอะค่ะไม่ได้เข้าไปตอบไม่ได้เข้าไปตอบอยากเจอพี่หมอนุ้ยมาอาหารเช้าถามมาในเพจของหมอนุ้ยถามมาทางนี้ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ติ่งตอบให้โอ้ได้จ้ะค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะเดี๋ยวแอดมินปลาทูอร่อยมีคนช่วยตอบไงมีแม่มีคนช่วยตอบกินปลาทูแห้งๆมานานแล้วถามอ้อยอ้อยทำไมปลาทูแม่กองเข้ามันเนื้อสาวๆอ่ะดูปลาโอ้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 พอพูดถึงปลาเธอมีฟิลลิ่งดูที่มีระเบียบแม่เอ้ให้ข้าวทุกวันไงฮะก็เดินตามไปหาแม่เอ้มันรู้เหรอตอนเช้าคุณแม่ไปเอามะม่วงเม็ดมะม่วงแก้วที่นี่มาให้700เม็ดนะคะจ้ะทำยังไงบ้างเล่ามาเลยขอโทษค่ะม่วงเก่าให้เด็กเพาะเดี๋ยวบอกแม่อ้อยละเดี๋ยวแม่อ้อยก็ให้กลุ่มเพาะ700ต้นเราไปซื้อคุณแม่3เดือนก็เก็บได้ละโอเคเดี๋ยวเม็ดมะม่วงกูมะม่วงป่าอย่างนี้เก็บของนี้ให้ไม่ต้องซื้อคุณแม่
เหรอแล้วชอบเยอะมากติดเล่านั่นหมายความว่าเราจะลองพึ่งตัวเองทุกระบบเลยใช่ไหมใช่แล้วแต่ได้เราจะได้ทำแจกด้วยเลยนะใครมาใช่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 เดี๋ยวมะม่วงมะม่วงเบาเนี่ยเหรอจ๊ะเราเพาะได้เองเลยเหรอจ๊ะได้มันจะไม่ทวายเลยเหรอจ๊ะไม่มันแข็งแรงด้วยคุณแม่มาจากเม็ดอ่ะอืมแข็งแรงแต่ถ้าเราซื้อคนอื่นมันมาจากอะไรอ่ะจ๊ะมันมาจากเม็ดเหมือนกันค่ะมาจากเม็ดค่ะถ้ามาจากเม็ดจะแข็งแรง2-3 ปีก็ได้ผลแล้วนะเรารอคอยได้เราเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำมา5 ปีเรายังแป๊บเลยณวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเวลาคนเขามีจิตคิดที่จะให้อะค่ะเขาก็หาวิธีการให้ไม่ให้ยากลำบากคุณแม่ว่าในสถานการณ์ของโควิดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเอาลงก่อนคุณแม่กลัวน้ำแล้วเดี๋ยวคุณแม่ขออุ่นทานอีกได้ใช่ไหมยังไม่ได้กินยาจ้ะก็พี่ติ่งหมดแล้วคุณอาจารย์พี่ติ่งเรียบค่ะเรียบอร่อยมากพี่ติ่งอร่อยแล้วมีคำถามใดว่ามาไม่มีเลยจ้าค่ะมีแต่คนบอกว่าน้ำลายสอร่อยร่อยร่อยตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนเป็นการทานมื้อหนักคือมื้อเช้าแล้วก็ทานยาเลยพอมื้อกลางวันก็เบาๆเลยค่ะแล้วพอละแล้วจากนั้นก็ฟาสต์ไปเลยค่ะยกเว้นว่าเวลาที่มันโหยจริงๆวันนี้ก็จะลดน้ำตาลลงไปเรื่อยแต่เมื่อกี้ได้กินข้าวหลามไปแล้วเพราะว่าน้ำตาลเป็นอาหารอันโอชะของโควิดมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากติดโควิดเราก็กินเนี่ยค่ะมาละฟ้าทลายโจรมีอะไรอีกคะที่มันขมๆอ่ะดอกแคสะเดาค่ะสะเดาโอ้โหหรือว่าเนี่ยค่ะมะลุมเราจะปลูกเรื่องนี้แล้วเพราะเรากำลังจะทำเริ่มสวนสมุนไพรกับศิลปากรโอ้โหไม่ไหวค่ะเอาไว้ข้างหลังค่ะเอาไว้ข้างหลังติ่งโชว์หน่อยสิไม่กินก็ได้โชว์ไม่ต้องเอาแรปออกทุเรียนกรอบเจ้าค่ะทุเรียนกรอบไม่ชีจะมาถวายคุณแม่ไงก็เลยรับที่ไหนเลยไม่ชีเราไม่ชีที่ถือไปอะค่ะก็มาหลายลูกมั้งที่ถือแจกอยู่แล้วก็มานำมาถวายคุณแม่เดี๋ยวเราก็แบ่งกันกินอาหารอร่อยอย่ากินคนเดียวที่เป็นมะเร็งคนเดียวเป็นลูกศิษย์ไปรอกินนะเจ้าว่ากินคนเดียวตายเลยอะเนี่ยตอนนี้คุณแม่กำลังทาสีที่สวดมนต์นะคะพอดีเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ของแม่ณเพชรเนี่ยเขาอยู่พอดีก็เลยว่าช่วยหน่อยอันนี้แนนขอบใจแนนนะลูกแนนดูแลซื้อแนนนะคะแนนเรามันมีหลายแนนแล้วนะอันนี้แนนอะไรดีลูกพี่ติ่งแนนของเราอะแนนแนนชาไข่มุกอาจารย์มีแนนชาไข่มุกแนนดีไซน์แล้วก็แนนพี่ปรางใช่ไหมเจ้าค่ะแนนพี่ปรางเพิ่งสุดไปเจ้าค่ะรอดละอ๋อมีแฟนคลับทางบ้านเมื่อวานที่บอกว่าถ้าเขาทำอวยทำยังไงใช่ไหมเจ้าคะวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ไม่อวยแล้วเจ้าค่ะคุณแม่โอ้โหยิ้มมาเลยเนี่ยคุณแม่เนี่ยอยากจะบอกเนาะพวกเราเดี๋ยวเสร็จแล้วมาเตรียมลากันทางนี้ลูกมาเยี่ยมมาเบลวีออนคือคนอวยเนี่ยมันไม่ได้อวยตลอดชีวิตคนเบื่อก็ไม่ได้เบื่อตลอดชีวิตนั่นแหละตรงนั้นแหละกล้องเข้าไปถึงแล้วก็คนที่แบบขี้เกียจก็ไม่ได้ขี้เกียจตลอดชีวิตให้นึกถึง1มีสัจจะมือสัจจะอย่าเป็นมนุษย์ที่น้ำติดก้นกะลาพูดอะไรให้มันมีสัจจะให้คำพูดของเรามันน่าเชื่อถือได้ให้คำพูดของเรามันศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเปลี่ยนแปลงคนได้เราพูดยังไงเราทำอย่างนั้นคำสอนจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ได้ลงมือทำให้ดูฉะนั้นคุณค่าของการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นจะทำให้การพูดมันศักดิ์สิทธิ์ง่ายอยากเป็นคนเก่งพูดมากแต่คุณไม่มีแอคอะไรที่ช่วยเหลือสังคมเลยอย่างนี้มันก็ยากใช่ไหมฉะนั้นใครที่อวยเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์ได้คุณมาเถอะเจ้าแนนเนี่ยไม่ใช่แนนชาไข่มุกนะแนนที่ลาสุขาไปเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วมันจะฆ่าตัวตายแล้วก็มากับสปิริตชวลทริปแล้วมันก็มีคำพูดของมันว่ามันจะมาปฏิบัติอานาปานสติแนนก็มา
พอปฏิบัติอนาปานสติแนนจะบวชแนนก็บวช9วันแนนกลับไปตาเปลี่ยนเลยขอบตาที่ดำเป็นแทนด้านแล้วคุณแม่ไม่ได้สปอยแนนเลยได้ยังบอกแนนว่าคุณแม่สังเกตเห็นว่าแนนเปลี่ยนนะเห็นไหมคะว่ามนุษย์ที่คิดว่าเอออวยอ่ะเขาเนี่ยประเมินไว้เมื่อวานเนี้ยว่าเขาเนี่ยดูถูกตัวเองไม่เคารพตัวเองไม่นับถือตัวเองย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องเก่าๆหาความดีของตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในสังคมที่มันไม่ได้ให้โอกาสเขาเปิดเผยค่ะแต่ในสังฆะของหุบเขาโพธิสัตว์เราเปิดโอกาสให้คนเปิดเผยแล้วเราบอกกับทุกคนว่าไม่มีใครที่ไม่เคยหกล้มคุณอย่ากลัวคุณอย่าเก็บความลับไว้เราจึงใช้พิเรียดสุดท้ายเมื่อวานนี้ว่าที่นี่ไม่มีความลับข้าอรหันต์ไม่มีความลับการเปิดเผยของแต่ละคนมันทำให้เรื่องของเราเล็กไปเลยค่ะและหนึ่งในนั้นก็ขอบคุณแนนนะลูกที่หนูได้เกิดใหม่จากการบวชเราไม่เคยคิดว่าเราต้องคัดน้ำดีมาบวชเราเชื่อว่าแม้กระน้ำที่ขุ่นๆถ้าวางไว้นิ่งๆน้ำก็จะตกตะกอนเรามีปัญญาดึงตะกอนออกเพราะเรามีหิริและโอตตัปปะเราต้องไปได้ไกลรับกรรมอย่างนี้ค่ะเป็นกรรมที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ไม่หลอกคนแล้วเราจะทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันสิ่งที่เราเลือกให้เรารู้ว่าเราเลือกทางรอดได้แล้วเอาแค่คุณมาบวชคุณมีทางรอดที่คุณจะเลือกก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้คุณใช้ความจริงอันนี้กับตัวคุณเองอย่าเป็นน้ำติดก้นกะลาคำพูดไม่มีใครเชื่อถือเลยกะล่อนไปวันหนึ่งเอาตลกขอโทษคนที่เขาจะไปเอาคนตลกเนี่ยบางคนเขาไม่ตลกด้วยนะคะแต่เขามีปัญญาที่เขาจะดูว่าเขาจะมีความสุขกับใครแป๊บๆแล้วเขาจะมีความสุขที่ยั่งยืนกับความซื่อสัตย์ยังไงคุณแม่ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพ้นทุกข์อันนี้พูดเตือนเลยเราไม่ได้มาทำหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราตลกนะคะเรามีความซื่อสัตย์ว่ามันเป็นยุคที่จะต้องมีทางรอดไม่ใช่แค่ทางเลือกเราต้องเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่ต้องรอดเราจึงมีความซื่อสัตย์แม้จะยากลำบากขนาดไหน1ปีนะคะวันนี้ไปดูใน Facebook เก่าของเสถียร19เมษาไม่มีน้ำเลยค่ะยกสถูปะไปดูพื้นของสถูปะได้เลยค่ะแห้งร้อนแต่เราซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจของเราเรารู้ว่าเงาเป็นไปตามการส่องกระจกเพราะฉะนั้นถ้าเราส่องกระจกไม่สุจริตเงาก็ต้องสุจริตไม่ต้องให้ใครมาเอออวยเราไม่ต้องมาปนเปื้อนเราไม่ต้องมายอเราไม่ต้องมาพูดชมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าความสุจริตมันคือความซื่อสัตย์ถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารก็กินแล้วนะคะมะละกอนี่ก็แม่อู่ส่งมาใช่ไหมแม่อู่ส่งมาธรรมชาติบำบัดก็ช่วยคนไปมากมายแล้วมะละกอเป็นผลไม้ที่กินหลังอาหารได้นะคะเรามามะละกออร่อยกินกันหลายคนลูกมีแฟนๆถามนะเจ้าค้าว่าชากุหลาบของพี่หมอนุ้ยจำหน่ายที่ไหนบ้างเจ้าค้าพี่หมอนุ้ยบอกที่นี่แหละค่ะเสถียร1และ2นะเจ้าค้าแล้วก็เขาบอกว่าน้องแนนกลับไปพร้อมรอยยิ้มแนนนอนไลน์มาใช่ไหมค่ะแล้วก็บอกว่า อยากให้ธรรมะอีแมกกาซีนนั้นนะเจ้าคะลงการทำงานอะทำอาหารของพี่หมอนุ้ยด้วยเจ้าค่ะจะได้รู้เรื่องเพิ่มคุณแม่ว่าจริงเพราะว่าพี่หมอนุ้ยจริงกับเราเนี่ยฉบับต่อไปพี่หมอนุ้ยเมนูอาหารอร่อยของพี่หมอนุ้ยประจำคอลัมน์พี่หมอนุ้ยเขียนเองได้ไหมสาธุนี่ไงภาพไม่เห็นถ่ายไว้เลยอะเมื่อกี้เนี่ยพวกที่ออฟซอลถ่ายอะอ้าวกินไปหมดแล้วอ่ะข้าวยำอ่ะกินไปหมดแล้วถ่ายได้เลยไหมถ่ายได้ค่ะเดี๋ยวไปนั่นอยู่นะโอ้เนี่ยเพราะว่าพอทางบ้านขอมาเราก็รู้แล้วเราเสิร์ฟคนทางบ้านเสมอเพราะคุณเป็นหนึ่งในไมฟูเนสซัมมารีของเรานะคะถ้าคุณต้องเวิร์กฟอร์มโฮมโปรดติดตามรายการของพวกเราได้เช้าเย็นนะคะแล้วก็ภาวนากับพวกเราณบริเวณ
ที่เราเห็นอยู่ว่าแค่2วันของแมนดาร่านี่ก็อัศจรรย์พี่ติ่งกลับบ้านวันนี้พี่ติ่งก็ต้องคิดถึงเราพี่ติ่งสรุปสั้นๆจะคิดถึงเราแล้วทำอะไรต่อไปประชาสัมพันธ์เองก็ปฏิบัติตัวให้เหมือนกับที่อยู่ที่นี่เจ้าค่ะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนมีฟอร์มแล้วเจ้าค่ะแล้วก็คือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องกลับมาที่นี่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยใจหายเฉพาะเดินดึงสายสินออกแค่นั้นนะเจ้าค่ะแต่ว่าเรื่องการที่จะกลับมาเรื่องการที่จะจากสังฆาไปเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้มีอยู่ในสมองอีกแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปแค่ไปปฏิบัติหน้าที่ออกนะก็คือเราบอกว่าเอาผ้าคลองออกมันก็ต้องสำนึกนะโอ้ให้รางวัลพี่ติ่งอันนี้อร่อยมากคือน้ำขิงใส่มะลิเดี๋ยวเอาแก้วมามันหอมมะลิแต่มันกินเข้าไปแล้วมันร้อนเป็นน้ำขิงโอ้โหนี่ก็สูตรพี่หมอนุ้ยเนี่ยอันนี้มะลิเราด้วยใช่ไหมสูตรพี่หมอนุ้ยไหมก็ต้นน้ำขิงเลยหย่อนมะลิให้แล้วก็มีอุ้ยตายไม่เป็นไรพี่เจ้าค่ะคุณแม่อยากให้ชิมอยากให้ชิมขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้ะมีคนถามนิดนึงค่ะว่าบทแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยใช้บทไหนดีเจ้าคะจริงๆแล้วนะในพุทธศาสนาไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแต่มันเป็นกรรมอันนี้ก็อธิบายเยอะนะเดี๋ยวไว้วันหลังจะทำให้ดูแต่การให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือลดห่วงโซ่ของการเป็นเจ้ากรรมนายเวรไปเลยดีไหมให้อย่างไม่ต้องเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่าบทไหนยังไงคุณปลดใจคุณไม่มีห่วงในใจคุณก็ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรอันนี้ชัดเจนเลยปลดล็อกที่ใจของเราแล้วก็อย่าทำอีกอย่าไปผูกเวรหมายมั่นกับใครอีกคุณแม่ไม่อยากจะพูดว่าคุณยายขอร้องนะแต่จะบอกว่าถ้าคุณอยากมีอิสรภาพคุณแกะโซ่ตวนความผูกเวรหมายมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณนั่นแหละมันคือเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ถ้าคุณไม่อยากมีความทุกข์อีกคุณอย่าผูกเวรหมายมั่นกับตัวเองและทำกรรมให้สุจริตทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมด้วยความสุจริตมีความซื่อสัตย์มีหิริมีโอตตัปปะมีฉันทะมีอิทธิบาท4มีวิริยะความเพียรชอบมีความตั้งใจมั่นจิตตะและวิมังสาคือใครควรทำแล้วทำอีกทำซ้ำจนสดนี่คืออิทธิบาท4ทำให้คุณทำของยากให้ง่ายได้และไม่ว่าอะไรที่เกิดเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรากำลังทำอยู่นั่นหมายความว่าเรากำลังเติบโตอยู่ในสิ่งที่เราทำเห็นไหมว่าการลงทุนคือการลงทุนในกฎแห่งการกระทำความคิดและคำพูดที่ซื่อสัตย์แม้แต่พูดเล่นสนุกแต่มันผูกเวรหมายมั่นคุณก็มีเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบทไหนคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมคุณก็ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรคุณก็ไม่ผูกเวรหมายมั่นหรือพี่ติ่งอยากเวียนว่ายตายเกิดไม่เจ้าค่ะใช่ไหมมันก็ต้องซื่อสัตย์คุณแม่ก็ไม่มีความปรารถนานะที่จะต้องทำอะไรที่ต้องมารับผลในฝ่ายของอกุศลไม่มีความปรารถนาเพราะฉะนั้นเราจะยากดีมีจนนะเราซื่อสัตย์ไว้ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสุจริตของกรรมเราไม่อดตายความซื่อสัตย์ไม่ทำให้เราอดตายแล้วการสายประโยชน์ได้แบบชนิดที่ทำให้เรารู้ได้ว่าทำคนเดียวไม่ไหวก็ทำหลายคนสิมาอยู่ที่เนี่ยอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนสิแล้วน่ารักที่สุดก็คือเวลาใครทุกข์ยากเนี่ยอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือสิแม่กบมาเนี่ยเพราะว่าตัวเองต้องปิดก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่มีอะไรให้เขาทำไหมคือแกอยากพยายามจะจ่ายเงินคนของแกนะแกไม่อยากเลย์ออฟอ่ะคุณแม่บอกคุณแม่มีกบคิดอย่างนี้ดีไหมคุณแม่ถ้ากบถามเขาถ้าเขาอยากกลับบ้านกบใกล้เขากลับบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้เงินแต่ถ้าเขาอยากได้เงินเต็มเดือนเพราะเขาหยุด14วันใช่ไหมก็อยู่แล้วก็ใช้ความอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรายังเป็นประโยชน์อยู่และแกก็จ่ายเงินเดือนแกอยากทำบุญกับคนของแกอย่างนี้คุณแม่บอกได้แล้วเขาก็เอาครัวมาเอาอาหารของเขามาที่เขาเตรียมที่จะนั่งเขาเปลี่ยนร้ายกายดีกรรมเขาเปลี่ยนร้ายกายดีดีกว่าของไปเน่าอยู่ในฟรีซแล้วก็เอาของเน่าไปให้ลูกค้ากินเขาไม่เลยเขาล้างหมดเขาล้างคุ้ม
ดำเนินของเขาด้วยความสุจริตถ้าแกมีคุณมีสัจจะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแกก็จะมาพร้อมกับไอ้บ้านถ้ำที่จะมาทำที่เราเพราะว่าแกก็บอกว่าแกจะทำงานที่นู่น 20% แกจะอยู่ที่นี่ 80% มันถ้าเราเจอคนที่มีสัจจะอย่างนี้มันกำลังใจมั้ยดีค่ะดีข่าวดีด้วยเจ้าค่ะน่าคุณแต้มเจ้าค่ะพี่แต้มโอ้ส่งจีส่งงานส่งงานคือคุณแต้มได้ไปเรียนทางคุณบรรทูนนะเจ้าค่ะเรื่องนั้นก็ตอนนี้ค่ะทางประธานกิตติคุณคือคุณบรรทูนนะคะก็จะสนับสนุนเสถียรในการสร้างธรรมสถานตอนนี้เป็นเงิน1 ล้านบาทและบอกว่าถ้ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างจะค่อยๆสนับสนุนต่อไปเจ้าค่ะใช่คุณบรรทูนเจ้าค่ะเป็นคนจีเนียสเป็นคนที่ลุ่มลึกชอบอ่านหนังสือคุณแม่ก็ฝากพี่แต้มว่าส่งหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ไปให้แต่ไม่กล้าเซ็นเพราะว่าเราห่างไกลกันแต่อยากจะบอกคุณบรรทูลว่าแค่เพียงร่วมอนุโมทนาคุณแม่นึกถึงคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อของคุณบรรทูลได้พบกันตอนที่ท่านยังไม่เสียชีวิตที่ตอนนั้นคือโรงแรมที่คุณเสถียรอยู่เนี่ยเป็นPeninsula เป็นแบรนด์ของ Peninsula แล้วคุณเสถียรก็มีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วทำให้คุณแม่ได้รู้ว่าความเป็นผู้ที่มีสัจจะมันทำให้โลกรอดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ขอยืนยันว่าบทธรรมจากพระโอษฐ์วันนี้เราพูดถึงเรื่องน้ำติดต้นกะลานักบวชเนี่ยแม้แต่พูดเล่นแล้วคนอื่นเสียหายก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ขออนุโมทนานะคะคุณแม่ไม่ได้ตั้งเป้าเลยว่าหนังสือเล่มนั้นจะอย่างไรแค่เพียงมีกุศลและเจตนาในสิ่งที่ประกาศโดยพี่แต้มเป็นเหมือนสะพานบุญนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณพี่แต้มมากเลยขอบคุณพี่ติ่งที่ช่วยผักพอสายใยแห่งกุศลนี้แล้วคุณแม่เชื่อว่าดร.พยุภาซึ่งเขาเป็นคนทำหนังสือเรื่องนี้เขาจะรู้สึกถึงความกตัญญูที่เขามีต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่ที่เห็นว่าหนังสือไม่ว่าจะส่งไปให้ใครทุกคนเห็นคุณค่าของการทำสิ่งที่ลึกซึ้งนี้นะคะคุณแม่ก็อนุโมทนาขอบพระคุณไปถึงครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนของแบงก์กสิกรไทยรวมทั้งพี่ติ๋มซึ่งก็เป็นญาติของคุณบรรทูลที่ได้มอบรถที่เราใช้อยู่แล้วเราไม่ต้องจ่ายเงินเป็นล้านเนี่ยค่ะคือรถที่เราเป็นรถตักอะค่ะที่หลานบอกว่าพ่อเคยบอกกับแม่คุณติ๋มว่าให้ช่วยคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ทำจริงแล้วคุณแม่ก็จริงไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่แค่ทำจริงคุณแม่เลี้ยงหลานๆแล้วก็ครอบครัวของพี่ติ๋มพัชรินเหมือน Mindfulness Family เลยพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันมาเพื่อนความเชื่อมโยงอย่างนี้ค่ะมันจะไม่ผูกเวรหมายมั่นมันจะไม่มีเจ้ากรรมในเวรไงคะมันส่งเสริมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อนุโมทนานะคะคือคุณแม่รู้ว่าแค่มีใจเราก็รู้สึกละเรารู้สึกได้ที่ใจของเราแล้วก็ขอบพระคุณพี่แต้มจริงๆที่เพราะไม่อย่างนั้นเราไปไม่ถึงเพราะแพทย์พาบอกแล้วว่าคุณแม่ขาหนูขออนุญาตขอหนังสือเล่มนึงไปให้คุณบรรทูลแม่ถามว่าหนูรู้จักคุณบรรทูลหรือหนูไม่รู้จักแต่หนูรู้ว่าคุณบรรทูลเป็นคนชอบอ่านหนังสือดร.เพชรก็พูดบอกว่าหนูจ๋าหนูไม่ต้องคุณแม่ฝากพี่แต้มไปแล้วพี่แต้มก็เป็นคนที่น่ารักมากแล้วพี่แต้มเองก็ตั้งใจจะบวช ด้วยนะคะพี่ติ๋งเชิญพี่แต้มเลยปีหน้านะเจ้าคะมาบวชด้วยกันพรรษาหนึ่งเจ้าค่ะมีกุฏิแล้วเดี๋ยวเราทำกุฏิกันแล้วนะคะก็พี่หมอนุ้ยฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงพี่หมอนุ้ยตั้งใจเราอยู่กันมานะขอปฏิบัติจริงให้กันเลยค่ะขอให้คนหนึ่งก็เนี่ยคนที่บวชก็จะได้รู้ไง
นะเยี่ยมเธอไม่ต้องไปเลี้ยงลูกเธอคนเดียวเดี๋ยวมูลนิธิของพี่ติงอ้อพี่ติงมีสามเณรที่วัดหนองขุ่นป้าตุ๊กส่งข่าวมาท่านบวชสามเณรคราวนี้เนี่ยโควิดก็ไม่ได้รับการดูแลเลยจีวรอะไรผ้าทั้งหลายเนี่ย200คนเดี๋ยวว่าจะขอให้มูลนิธิพี่ติงได้มอบผ้าคลองอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็องค์ละ 1,200 คนก็ 200,000 เดี๋ยวเราถวายท่านเลยเนาะได้เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถวายเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะพี่ติงรออยู่ว่าจะบอกไม่ได้ลืมค่ะแต่จะบอกตอนที่เขาเป็นคารวาสไม่ใช่หมายความว่าเป็นนักบวชจะไม่ดีคือพี่ติงทำทุกอย่างอยู่แล้วกับคุณแม่ถ้าเอ่ยอะไรก็ฝากบอกป้าตุ๊กนะคะเดี๋ยวเราส่งเข้าไปที่วัดหนองขุ่นซึ่งเป็นวัดที่สามเณรเนี่ยค่ะวันที่คุณเสถียรมรณภาพเนี่ยมาทั้งวัดคุณเสถียรตายไม่ใช่มรณภาพคุณเสถียรไม่ได้เป็นพระคุณเสถียรสิ้นลมหายใจสามเณรเนี่ยค่ะมาเดินนำเพราะว่าสองคนที่เป็นลูกหลานในเสถียรเนี่ยเราส่งไปศึกษากับท่านแล้วก็ดีมากก็คือเปากับไผ่แล้วก็ป้าตุ๊กคงเห็นว่าเรามีศรัทธาเรื่องนี้อยู่ก็ส่งลูกมาเพิ่งส่งมาเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ว่าคลองผ้ากันแล้วพี่ดูแลก็นึกถึงเราที่เราเคยบวชแม่ชีน้อยเราก็อยากบวชแม่ชีน้อยแต่ว่าตอนนี้โควิดเราบวชไม่ได้ของท่านบวชได้200ก็น้อมเดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะโดยมูลนิธิดร.กำศัตรปราณีมงคลกุลเจ้าค่ะใช่เยี่ยมได้ยินไหมลูกเธอก็จะเป็นนักเรียนทุนเดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตไปเลยเธอไม่ต้องดิ้นรนขนขวายไปอยู่ปากบ่อนรกอีกแล้วมามีการมาขอลาสึกนะกล้าดีจริงๆนะเอาละค่ะบ้านนี้นะคะเป็นบ้านที่มีสัจจะในการใช้ชีวิตขอบพระคุณทุกการสนับสนุนค่ะเดี๋ยวพี่ติงมีอะไรอีกคะมีคนอยากได้หนังสือสวดมนต์เสถียรซื้อได้ที่เสถียรเลยนะเจ้าค่ะไปเช่ามาเลยเดี๋ยวเสถียรจะพิมพ์เองเลยค่ะเป็นบทฉบับที่เราจะเอาเรื่องพระอริยธาราเข้าไปด้วย คุณแม่ขอปรึกษาคณะทำงานเพราะว่าคุณแม่คิดว่าหนังสือสวดมนต์จากสวนโมกเนี่ยเดี๋ยวเติมของความเป็นเสถียรเข้าไปอีกสักหน่อยก็จะได้รู้ว่าเอาโอมตะเลโอมแปลว่าอะไรตะเลตูตะเลแปลว่าอะไรก็จะได้สมบูรณ์เลยไม่น่ายากนะคะก็นี่คือความอิ่มของพวกเราอิ่มทิพย์ค่ะอิ่มทิพย์ไม่ต้องไปเที่ยวทิพย์นะคะอิ่มทิพย์คือนึกถึงการให้ทีไรใจก็เป็นสุขทุกทีนะคะวันนี้พวกเราทั้ง5คนเนี่ยค่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะตอบพร้อมกันสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้วันพระรักษาศีลให้ดีนะคะจ้ะโอ้โหเด่นมากเลยเจ้าค่ะฮะสีแดงคิดถูกที่เลือกสีแดงโอ้ข้าวอร่อยมากเลยมันหอมอ่ะพี่ติ่งหมดเลยอ่ะหมดเลยเจ้าค่ะขอยาคุณยายก่อนคุณยายทานยาพร้อมอาหาร